ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าเป็นไลฟ์แก้ตัวในครั้งที่3 หรือว่าครั้งที่4อาตมาภาพจะได้บรรยายต่อไปจากวันนั้นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราได้บรรยายไปแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นแล้วก็มีปัญหาอย่างที่คำกลอนของคนโบราณท่านพูดเอาไว้คุณโยมว่าสิ่งที่คาดคิดเกิดขึ้นได้ชั้นใด สิ่งที่ไม่เหมือนกับที่เราคิดว่าวันนั้นเนี่ยธรรมดาฝนมันไม่ได้มีการตั้งเข้าแต่แล้วมันก็ตกขึ้นมานี่เรียกว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาแล้ววันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายมีโยมคนหนึ่งก็ทักมาหาแล้วก็บอกอาตมาว่าแม่นี่อยากจะฟังมาเคี่ยวเคี่ยวลูกไงเคี่ยวลูกว่าอะไรที่พระนั้นคืนนี้เทศหลาไม้ถ้าเทศเปิดได้แม่กวางตีปล่อยให้ลูกกันอดเล่นเฟซเล่นอะไรไปด้วยในช่วงนี้โทรศัพท์มันสำคัญทั้งหลายเนี่ยอาตมายังคิดอยู่นะช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าไม่มี Wi-Fi เน็ตหาย Wi-Fi 0เนี่ยตัวสับตายเนี่ยอาตมาว่าหลายคนเครียดยิ่งกว่าไม่ได้5,000นะโยมนะช่วงนี้ทุกคนเนี่ยอยากได้5,000อาตมาว่าที่ไปลงกันแต่มันไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ที่ได้รับไปเรา ไปลงไม่ได้ของเรานี่ท่านหลายคนเนี่ยนั่งเครียดอยู่ช่วงนี้นะช่วงนี้หลายคนนั่งเครียดอาตมาเห็นแล้วหลายคนนั่งเครียดอาตมาบอกแล้วโยมท่านทั้งหลายช่วงนี้อย่าไปหวังรอ5,000ท่านทั้งหลายทำอะไรได้ทำไปก่อนช่วงนี้อย่าไปรอแต่นะกระตุกนิดๆนะท่านทั้งหลายไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมีโอกาสก็คงจะได้ใช้วันนี้บรรยายต่อจากวันนั้นว่า อาตมาให้ธรรมะอยู่นี่ต้องโทษทีท่านทั้งหลายไอ้วันนี้พอดีเปิดแอร์วันนี้เปิดแอร์ทุกวันเราก็เปิดพัดลมอาตมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่าวันนี้เราจะเริ่มบรรยายใน4ข้อหลักๆว่าใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขในยุคโควิดในยุคโควิดจะใช้ยังไงให้มีความสุขใช้เวลาในการบรรยายทั้งหมด30นาทีโดยประมาณขณะนี้อาตมาใช้ไปแล้ว3นาทีนะตอนนี้อาตมาบรรยายทำไปแล้วทั้งหมด3นาทีอาตมาจะจับเวลาไว้ตลอดเพราะครูบาอาจารย์สอนตลอดว่าปลาดกับเปรตนี่มันแตกต่างกันที่เวลา ปลาดกับเปรตนี่มันแตกต่างกันที่เวลาถ้าปลาดพูดรู้เวลาถ้าไอ้เปรตนี่เขาเรียกว่าแหลงไม่รู้เวลาท่านสังเกตแลทำไมเชื่อท่านสังเกตทำไมเชื่อทำไมว่างานไหนก็ตามท่านไปแลนะเนี่ยอาตมาเห็นความคิดอาตมาคิดเหมือนพระนั้นเลยท่านทั้งหลายแต่ว่าอาตมาคิดยังไงเวลาเราไปเทศน์เวลาพระไปเทศน์ไปเทศน์งานศพโยมแลตะก็เขาเอาเก้าอี้ตั้งหน้าธรรมาสวันนี้คนไม่นั่งไม่คนไปนั่งข้างหลังไม่กล้านั่งแค่พระพูดแต่ไม่กล้าไหมไม่กล้านั่งแค่พระไปนั่งข้างหลังหมดอาตมาได้แนวคิดมาหลวงพ่อนั้นพ่อท่านนั้นแกแนวคิดดีแกบอกว่าทีหลังถ้ามนแกเทศน์นั้นเอาธรรมาสไป2ตัวเลยเอาไปตั้งทั้งหน้าทั้งหลังให้คนที่มานั่งกันเดากันเอาเองว่าที่นั่งหน้านั่งหลังพระนั่งไหนนั่นแหละแล้วแต่ว่าใครช่วยไม่ช่วยไงนั่นแหละอาตมาว่าก็ดีเหมือนกันไงเพราะเราวันเบื่อฟังธรรมเราเบื่อธรรมหมดแล้วเป็นคำพูดยอดฮิตของอาตมาเลยคุณโยมอาตมามีคำพูดคำหนึ่งที่พูดยอดฮิตเลยท่านทั้งหลายท่านฟังไว้เลยอาตมาพูดว่าวัดมันกำลังจะร้างตารางมันกำลังจะรื่นในท่านจำคำพูดนี้ไว้ดีวัดมันกำลังจะร้างตารางมันกำลังจะรื่นตอนนี้คนเข้าวัดน้อยแล้วยิ่งมาสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ มีหนังสือให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังเรื่องการพาคนมาคนเดี๋ยวนี้นี่เราไม่รู้หน้าที่พังงาเรานี่ตอนนี้ที่เห็นอยู่แล้วก็คือว่าติดหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ในพังงาเราตื่นเต้นหมดเลยตอนนี้เราเริ่มที่จะตกใจกันแล้วคนพังงาบ้านเรานี่ตกใจแล้ววันนี้มีสายจากโยมท่านหนึ่งว่าถ้าท่านมีโอกาสไลฟ์สดเนี่ย
ให้บอกคนพังงาคนบ้านเราคนที่ฟังเขาว่าอย่าตื่นเต้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายท่านฟังไว้คนเรานี่สติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดจะเกิดปัญหาสติมาหมาไม่กัดสติพลัดมีโอกาสควัดกับหมาในชีวิตเราในท่านวังไว้จ้ะนี่สตินี่สำคัญที่สุดนี่สติเราเนี่ยสติสัมปชัญญะสองอย่างเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนี่พูดว่าหลายคนตื่นเต้น คำว่าอย่าตื่นเต้นแต่ให้ตื่นตัวให้เตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้อย่าไปไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยพอวัดติดมาหนึ่งคนตอนนี้พังาเราเริ่มที่จะตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นทุกคนเริ่มรู้แล้วเริ่มกลัวกันแล้วเนี่ยก็เลยพูดให้ท่านฟังว่าคืนนี้เลยเอาธรรมะว่าอาตมาเนี่ยเวลาออกมาบรรยายมาพูดให้ท่านทั้งหลายเวลาทำแล้วมันก็มีผลอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งหลายคนเข้ามาชมก็บอกว่าดีแล้วเป็นการพูดในโยมคลายเครียดเป็นการผ่านอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเป็นออนไลน์หมดแล้วโยมในวันนี้โยมที่พาพ่อไปให้กีโมที่มอวันนี้โอนปัจจัยมาทำบุญที่วัดบอกอาตมาว่าต้องมาถวายเองไหมอาตมาว่าช่วงนี้อย่ามาเลยโยมนะช่วงนี้อย่ามาเลยก็โอนมาถวายเนี่ยช่วงนี้ทุกอย่างในท่านทั้งหลายมันต้องเปลี่ยนแล้วอาตมาว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วมันต้องเปลี่ยนหลายอย่างแล้วไอ้อยู่แต่ในวัดต้องออกไปกระจายไปคนฟังต้องฟังไปเหมือนที่อาตมาเล่าไว้ฟังกันนะว่าช่วงนี้เขาเอาเด็ก เอาเด็กมาเลยเอาเด็กมาเข้าวัดมาฟังธรรมมาเยอะแยะมากมายท่านฟังว่าเนี่ยอาตมายังคิดอยู่ท่านทั้งหลายเราคนใต้นะใต้ที่ฟังท่านคิดตามอาตมาว่าจริงแท้ท่านคิดตามอาตมาตอนนี้มันอยู่เดือน5นะเดือน5แล้วนี่ถ้าเดือน10โควิดยังไม่หายนี่ไม่ใช่อดเท่าแต่เราโยมไม่ต้องกลัวรอบนี้ไม่ใช่อดเท่าแต่เราโยมตาแลถ้าเดือน10แล้ววันโควิดยังไม่หายทีนี้เปรตก็อดไปกันโยมตาแลว่าจริงแท้เชื่ออาตมาตะทีนี้ไม่ได้อดแต่คนแล้วทีนี้อันอดหมดเลยเพราะเขาไม่มาจุ่มนุ่มทีนี้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วแล้วโยมตาแลถ้าเราไม่รีบตอนนี้เราต้องรีบแล้วก็อย่าตื่นเต้นตอนนี้เราต้องรีบตื่นตัวแล้วท่านทั้งหลายนี่ก็เลยมาพูดมาบรรยายให้ท่าน เนี่ยมาบรรยายท่านทั้งหลายฟังวันหนึ่งช่วงนี้ต้องรู้จักพออะคำว่ารู้จักพอคือให้พอใจก่อนอะไรที่มีอยู่ช่วงนี้อย่าไปเปลี่ยนใหม่นี่ท่านฟังไว้นะนี่รู้จักพอนะหนูอาตมาเห็นบางคนได้แล้ว5,000มีโพสต์มาว่าได้แล้วก็อย่าไปโพสต์ไปอะไรเดี๋ยวคนที่เขาไม่ได้เสียใจอาตมาอาตมาเห็นแล้วอาตมาอย่าเครียดกันนะไปกันแต่ว่าเราเป็นพระเราไม่สนใจอยู่แล้วนะนี่ๆท่านฟังไว้เลยบอกว่า1รู้จักพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้ออะไรเพิ่มช่วงนี้ชุดเก่าดีไปตะยมเพราะช่วงนี้ไม่ใช่ใส่ไปไหนอยู่กันแต่บ้านแล้วปีนี้เขาออกมาแล้วว่าสงกรานต์นั้นไม่ให้จัดงานทั้งประเทศเลยปีนี้จัดกันเองในบ้านโรยใจเรตะยมตาเลปีนี้หนุกพ่อจัดแม่จัดพ่อหลานจัดพ่อเต้าจัดหลานตําไปตํามาเดี๋ยวระเปียกกันในบ้านนะในปีนี้อะไรยมตาเลว่าจริงแท้ยมตาเลอาตมาว่าจริงแท้นี่ปีนี้เขาก็บอกมาแล้วว่านี่เราพูดวันหนึ่งรู้จักพอสองรู้จักให้วันนี้อาตมา ฟังพระจากจังหวัดสงขลารูปหนึ่งเนี่ยอาตมาฟังพระสงขลารูปหนึ่งวันนี้แกเทศไว้ดีนะโยมแกออกเป็นคลิปอาตมาฟังแล้วอาตมาว่าดีแล้วมันคล้องกับที่อาตมาพูดว่าสองรู้จักให้รู้จักให้นี่ให้อะไรท่านทั้งหลายช่วงนี้นี่แกพูดไว้ดีวันหนึ่งให้ความร่วมมือคนเราวันดื้อตะเลนะพอเขาห้ามไม่ให้ออกเยี่ยนจีออกพอเขาห้ามไม่ให้ออกเยี่ยนจีออกพอสมัยก่อนเขารณรงค์ให้ออกมาเที่ยวกันไม่ปล้ำออก
นี่พอตอนนี้ก็ไม่ให้ออกเย็นกันที่ออกดีดิกร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 ิกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวเน็ตติดเดี๋ยวตมาลองเปลี่ยนเน็ตเลยโยมลองเลยนะลองเลยกันเอาอาตมาเปลี่ยนแล้วติดไม่ติดเดี๋ยวโยมทักมาบอกอาตมาด้วยพอเขาไม่ออกไม่ออกพอเขาไม่ออกเย็นดีดิกกันตำไอ้นั่นนี่นี่ช่วงนี้ตีสิบอาตมานี่หลับแล้วเรื่องเวลาเนี่ยหลับแล้วเนี่ยอาตมาหลับแล้วเรื่องเวลาอาตมาเนี่ยไอ้เรื่องเวลานี่มันสำคัญวันนั้นเนี่ยอาตมาเจอไปที่เจอนี่เจอกับอะไรโยมรู้ไหมอาตมาไปเจอนาฬิกาในพวงหลีดอาตมามาถึงได้นาฬิกาในพวงหลีดเห็นก็พวงหลีดมาถึงไหวอาตมาเห็นนาฬิกาอาตมาเอานาฬิกานั้นน่ะมาถึงใส่ตาลใส่ตาลเสร็จแขวนไว้ที่นู่นแขวนไว้ในห้องที่อาตมาจำวัดตั้งแขวนไว้เรียบร้อยอาตมาว่าเดี๋ยวก่อนถ้าถึงเวลาลุกขึ้นบินบาตรบินนาฬิกาที่เขาใส่ในพวงหลีดนั้นโยมจำอาตมาไว้ใช้ไม่ได้ถามว่าทำไมใช้ไม่ได้อะอาตมาแขวนไว้เสร็จเรียบร้อยพอสักประมาณสักตีสามได้มึงโยมพอตีสามได้มึงไม่รู้เข็มมันน้อยปลุยไม่รู้มันน้อยปลัดไปเป็นตีหกอาตมาเข็บลุกขึ้นย่อยอาตมาว่าวันนี้ไม่ทันแล้วตีสามเลยช่วยบาทโดนเห็นพระวัดซอยวันนี้พระตื่นจ้าทั้งวัดอาตมาปล่อยคนเดียวไปเดินคนเดียวไปถึงปล่อยบ้านสี่หลังแล้วโยมเชื่อไหมไอ้โยมไม่มีสักคนหนึ่งโยมไม่ได้มนหมาหน้าบ้านมนกันเตือนหมดอาตมาว่าหาเรียบร้อยแล้วทีนี้ฮะตำปล่อยตำมาอาตมามาถึงบ้านหลังนั้นแกตื่นก่อนเพื่อนนะเออแกตื่นก่อนเพื่อนพอแกตื่นเสร็จเรียบร้อยอาตมาถามว่าโยม วันนี้ไม่ใส่บาตรแกว่าใส่อะไรในผมตีสามหรือผมบรุกขึ้นตัดยางนี่วะอาตมาขายหน้าแก่ตายลุงเจ้าวันนั้นอาตมาบินไม่ละบาทเนี่ยเนี่ยท่านเลวไว้เนี่ยบางทีผิดเวลามันก็ลำบากเหมือนกันแหละคนเราเวลาผิดเหมือนกันในคนโยมเลนะเหมือนนิทานเรื่องนั้นสอนดีอาตมาชอบแรงไงสอนว่าครูวันสอนเด็กนักเรียนแล้วปรากฏว่าครูนี่ไปปล่อยเด็กตอนตีสิบสองสิบห้านาทีพอแกปล่อยตีสิบสองสิบห้าพอทีนี้มันผิดเวลาปรากฏว่าครูเหนื่อยเลยพอครูเหนื่อยครูปากรุบเก้าหอมาเลยนะบ้านเราเรียกว่ากรุบเก้าหอปากรุบเก้าหอมาครูกำลังจะนั่งกินข้าวที่โต๊ะทำงานในที่โต๊ะครูนะปรากฏว่ามันมีเด็กคนหนึ่งเด็กวิ่งมาเลยพอเด็กวิ่งมาครูพอที่เอาข้าวเข้าปากไปเนี่ยเด็กมันมาถุงมันมาบอกครูว่าครูครับอย่าเพิ่งกินก่อนนะแป๊บเดียวก่อนเราพูดไปเนี่ยครูแกนวยเลยทีนี้แกโมโหเลยครูหันไปตรงจีหน้าเด็กแกว่าเธอหยุดไปเลยเธอนั่งไปก่อนไปฉันเหนื่อยก้าวแรงแล้วแล้วเธอจะมาทักฉันใจอ่ะฉันเหนื่อยก้าวแรงแล้วหยุดปรากฏว่าทีนี้เด็กมันไม่หันแรงเลย เด็กไม่หันแรงเด็กมันนั่งไงพอเด็กนั่งครูนั่งกินข้าวบายเลยทีนี้ครูนั่งกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยโยมนี่โยมเลวะจ้ะนี่โยมหลายคนครูก็นั่งกินไปเรื่อยกินจนคำสุดท้ายพอคำสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแกยกน้ำมาถึงแกมึกพอแกมึกเสร็จทีนี้แกถามเด็กมาเอาเธอเมื่อตะกี้เธอที่มาจะพูดกับครูเธอจะพูดเรื่องอะไรเอาเธอแหลงมาเด็กนั้นพูดทันทีเลยผมจะบอกครับเรื่องอะไรเอาเธอแหลงมาเลยข้าวที่ครูกินนั่นหมามันเลียแล้วนะนั่นน่ะทะเลนี่นี่พูดให้เราฟังที่จริงท่านทั้งหลายเห็นไหมอ่ะท่านทั้งหลายเห็นไหมอ่ะถ้าเราฟังก่อนบางทีมันก็ดีเหมือนกันเนี่ยเหมือนยุคโควิดเนี่ยเราตื่นเต้นกันเราไม่ฟังกันเราไม่ค่อยฟังคำพูดของรัฐเราไม่ค่อยฟังกันอาตมาเลยขึ้นสโลแกนว่าอยู่บ้านฟังพระเชื่อหมอไม่ต้องรอปฏิหารไม่ต้องนั่งบนพระบนผีก่อนจะไปรักคนอื่นนั้นรักตัวเองก่อนเวลาช่วยโทรศัพท์คุยกับแฟนเราท่านเห็นไหมอ่ะคนเราท่านเห็นไหมเวลารักกันนั้นคนเวลารักกันนะสมัยก่อนยมจำได้ไหมอ่ะตมาจำได้แม่นเลยถ้าเด็กๆนี่จำก็ได้เลยนะสมัยก่อนถ้าเด็กผู้ชายชอบเด็กผู้หญิงเขียนใส่ดาษเขียนจดหมายใส่ดาษยิ้มก่อนอ่านตะวันยิ้มเสียเติร์ดก่อนเปิดจอมอปั๊บดาษเป็นรูปเจ้าหลวดแล้วโจ้งไง โจ้งให้เจ้าหลวดนั่นมันร่นเลยนะพอร่นเสร็จไอ้มันไปพลัดเอา
ไอ้แบบรักหน้าเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเปิดประตูอ่านเด็กผู้หญิงเขินอย่ามือปิดหน้าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นปัญนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอีกแบบนึงแล้วท่านดูนะเนี่ยตมาจึงมาพูดแต่ท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้เวลามันเปลี่ยนไปเห็นไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหลายคนสมัยก่อนผู้ชายอันอยู่เห็นไหมผู้ชายอันผู้ชายตาโจ้ผู้หญิงพอผู้หญิงเดินผ่านผู้ชายผิวปากทันทีควิ้ว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 นั่นดังปานนั้นเนี่ยนั่นดังปานนั้นเนี่ยควิ้ว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 เว้ยผู้หญิงบางคนเขาก็ปากร้ายบางคนนะปากร้ายถึงพูดเลยพูดลุยบางคนเด็กผู้หญิงปากร้ายวันนี้ทำไมอะพ่อเธอเป็นนกหัวจุกเหรอวะนี่ทำไมก่อนนี่มันเปลี่ยนไปแล้วนะปวดเดี๋ยวนี้โยมแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผู้ชายอันไม่ใช่พักต้องจีบผู้หญิงแล้ววันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงจีบผู้ชายแล้ววันโยมโลกมันเปลี่ยนไปพร้อมกับใจเราที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงจีบผู้ชายแล้วอุ้งตาตาแลตาว่าจริงแท้เนี่ยตามามาจะว่าจีแหลงไม่ใช่ว่าจีแหลงเรื่องเกินไปเรื่องจริงเพลเลยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงจีบผู้ชายนอดอาตมานี่ปล่อยอบรมเด็กนักเรียนอาตมาปล่อยบ่อยแล้วนะอาตมาปล่อยบ่อยปล่อยถึงเด็กนักเรียนปล่อยเห็นเด็กนักเรียนเด็กผู้ชายโดนปานเด็กผู้ชายโดนปานเด็กผู้หญิงเซลเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงขันมานกเขามันจุกลู่จุกลู่วะเด็กผู้ชายหันมาเล่นเลยยงกิเลสอ่ะเนี่ยเลยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเราเหมือนกันเนี่ยอาตมาพูดว่าอันสองนั่นคือให้อะไรท่านอะไรให้ความร่วมมือไปตาเขาว่าอะไรเราก็ให้ไปตาสามให้การช่วยเหลือให้การช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้ตมาเทศกำลังจะครบครึ่งชั่วโมงเลยนะเนี่ยตมาเทศไป16นาทีแล้วนะท่านทั้งหลายให้การช่วยเหลือท่านฟังไว้เลยน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจน้ำหนึ่งน้ำใดสู้น้ำใจไม่มีคนใจดีเพราะมีน้ำใจคนใจร้ายเพราะน้ำใจไม่มีให้การช่วยเหลือแบ่งกันแน่คุณโยมนี่ยามลูกโตโยมเลนะเห็นไหมแบ่งกันแน่เออโยมเลนะมาเชื่อจริงแท้โยมเลนะอาตมาเหลงจริงเพียโยมเลนะเนี่ยพระนี่มีน้ำใจโยมมีน้ำใจกับพระมีน้ำใจกับโยมเห็นไหมโยมว่าจริงแท้นะโยมเลตาเห็นไหมเดี๋ยวนี้โยมเห็นไหมโยมนี่เก่งกันโยมมันหลายคนเก่งกันเห็นไหมอ่ะถ้ายามลงกงวันนี้พาลงกงมาวัดจ่อหนึ่งยามเรียนปามาเจ็ดเป็ดยุมอาตมายังเคยถามโยมหลายคนเลยอาตมาถามว่าโยมเศรษฐกิจดีไม่ดีให้แลตรงไหนโยมหลายคนงงหมดเลยหลายคนไปตอบอาตมาว่าแลอ่านหนังสือพิมพ์แลโทรทัศน์ฟังวิทยุดูจากอินเทอร์เน็ตอาตมาว่าโยมฟังอาตมาไว้พระรู้ก่อนเพื่อนว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีโยมไม่ต้องมาเทศพระถามว่าดูจากไหนดูจากชั้นที่โยมทำมาวัดนั้นรู้เลยว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีถ้าเศรษฐกิจดีวันนี้โยมเชื่ออาตมาตาเรียนยุมมาเต้าเลยเต้าหัวมัดเลยเรียนมายุมเต้าหัวมัดพอมาเศรษฐกิจไม่ดีตามาเรียนเล็ดล่อไปนะชั้นมาเล็ดยุมครึ่งหนึ่งเล็ดครึ่งหนึ่งท่านเชื่ออาตมาตาเนี่ยเราท่านทั้งหลายท่านฟังอาตมาไว้เลยว่ายุคปัจจุบันหัดมีน้ำใจนี่หัดมีน้ำใจคนเดี๋ยวนี้ภูเก็ตเมื่อวันโดดไอ้นุ่นตายแล้วคนหนึ่งอาตมานั่งแลอยู่อาตมานี่ชอบแลข่าวชอบแลข่าวไอ้คำว่าแลข่าวกับชอบเรื่องเพื่อนนั้นมันคนละเรื่องกันนะโยมฟังไว้ก่อนนั้นบางคนหยัดว่าเลข่าวกับจบเรื่องเพื่อนคนละเรื่องกันถ้าเลข่าวเนี่ยมันได้ความรู้หลายเรื่องอาตมาเลข่าวบางทีเลอาตมายุ่มจำได้ไหมรอบมันที่อาตมาเล่าไว้กวางตอนคลิปแรกกันไงเลเด็ก13หมูป่าไปติดถ้ำมันไงติดถ้ำหลวง13หมูป่าต้องมาเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยอาตมาเลทั้งวันทั้งคืนเลย13หมูป่าอาตมาเลไม่หยุดเลยอาตมานอนเลนั่งเลบาดเลยไม่บินเลยเราช่วยอะไรก็ไม่ได้เราช่วยให้กำลังใจเขาวัตมาเลทั้งวันเลทั้งคืนได้จักเดือนวาเอากลางเลยละเวยมนะนะกลางเลยละเวได้จักเดือนวาหวาได้ยมเมนะพอได้จักเดือนวานะกลางไว้อันนี้กลางเลยเวกลางเลยวะได้จักเดือนวาได้กูอยู่แป๊บเดียวอาตมาติ้มผิดเล่มรู้ติ้มไปออกอะไรแล้วเว้ยหลายเรื่องกันอาตมาใช่ไม่ใช่ใครเป็นนี่ประชุมเคยแล้วหรือไม่รู้อ๋อ
ก็อาตมาติ้มผิดคุณโยมไปติ้มกลับหน้ากับหลังเดี๋ยวมันยักอายอยู่เลยโทษทีโยมว่าอาตมาติ้มมากระตุกอาตมาติ้มผิดติ้มถูกนะคำว่ายามมันคำว่ายามคือฤดูกาลหลายคนไม่เข้าใจคือคำใต้อันโยมมันเป็นคำที่ร้อยกว่าเพื่อนนั้นนะนี่อาตมาพูดให้ฟังถ้าคนที่อื่นนั้นมาฟังคำใต้อันเขาจะฟังไม่ค่อยถูกถึงเราเหมือนกันไงอาตมาเวลาบรรยายทำเรืออาตมาเทศให้อาตมาไปแหลงกลางอันเราแหลงไม่ถูกเราก็เลยพูดแบบนี้ไงเนี่ยแหลงแบบนี้โยมฟังแล้วโยมเข้าใจหรือพอโยมฟังแล้วโยมปิ้งเลยโยมฟังโยมเอามาตรฐานเลยนั่นไงก็เลยพูดไอ้เราวันฟังไว้บางคนเนี่ยอาตมาทำไม่ถูกกันไงไอ้เมื่อกี้จอสีกว้านคุณโยมไปติ้มผิดพอติ้มผิดถึงนี้กล้องมันไปหน้าไปหลังอยู่โทษตีโยมอาตมาทำไม่ได้ถูกนะโทษตีโยมขอโทษตีขออาไปมณีสีธรรมุตโยมด้วยพูดเรื่องให้นี่ให้การช่วยเหลืออยู่ในสำนักงานหรืออยู่ที่ไหนก็ตามหรือเป็นอะไรก็ตามเมื่อก่อนเคยมีคนถามว่าเราแบ่งกันไง แบ่งกันคนละต้นช่วยกันคนแต่แรกกันอยู่เห็นไหมอ่ะคนแต่แรกกันเขาแบ่งกันดีเนี่ยเขาแบ่งกันดีอยู่เห็นไหมอ่ะอันนี้เราเดี๋ยวนี้เราแบ่งกันไม่ค่อยดีเราไม่ค่อยมีน้ำใจกันท่านทั้งหลายเลยพูดว่าไอ้น้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจน้ำหนึ่งน้ำใดสู้น้ำใจไม่มีคนใจดีเพราะมีน้ำใจคนใจร้ายเพราะน้ำใจไม่มีเนี่ยเราท่านทั้งหลาย ก็เลยพูดให้เราท่านทั้งหลายยันฟังเนี่ยเน็ตมันไม่ค่อยเท่าไรคุณโยมนะเน็ตน่าจะติดโควิดโยมไม่เน็ตก็อาตมาเนี่ยติดสองอย่างไม่เน็ตติดก็อาตมาเนี่ยติดเนี่ยอาตมาว่าเน็ตได้ลืมติดแล้วไม่เน็ตติดก็อาตมาเนี่ยติดโยมไม่รู้ตำปลือกันนะอาตมาไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่าวันนี้เน็ตติดจริงอะโยมอาตมาไม่เก่งคุณโยมนะอาตมาไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีอาตมาโต้ตีโยมนะของอาตมานี่เน็ตเนี่ยอาตมาใช้อาทิตย์99บาทเดี๋ยวอาตมาเลยสักทีก่อนเดี๋ยวก่อนให้พ้นโควิดก่อนเน็ตเร็วแรงก็ไม่ได้วันนั้นอาตมาทำเน็ตเร็วเน็ตมาหลายจีเลยติ้มปั๊บพอติ้มปั๊บหนังจบเลยมันเร็วเกินนั่นแหละ เลยพูดระยมกว้างว่านั่นแหละได้แล้วนะนะเอามาติดนะนี่พูด2ให้รู้จักให้3ให้อะไรคุณโยมให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันโยมนึกถึงแต่เนี่ยอาตมานี่เวลาไปไหนไปงานศพนี่เมื่อเราไปงานศพอ่ะให้กำลังใจกันคนไปงานศพอ่ะพอไปถึงพูดกับเจ้าภาพทันทีอย่าคิดมากจ้าพ่อเองไปบายแล้วแม่เองไปบายแล้วไม่ต้องคิดมากไม่คนตายบายแล้วนั่นแหละท่านทั้งหลายเขาเรียกให้กำลังใจกันเหมือนหมอเนี่ยอาตมาเล่าให้ฟังอาตมาปล่อยนู่นน่ะไปโรงพยาบาลอาตมาไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลถึงหมอก็ให้กำลังใจดีอยู่มื้อปล่อยโรงพยาบาลนั่นได้กำลังใจดีอาตมาเชื่อโยมมาไงทีแรกวันอาตมาดีถึงตอนนั้นวันมันเป็นแมงไงปกวันเป็นแมงปกวันมันเป็นแมงทีนี้โยมอาตมาเจ็บพออาตมาเจ็บถึงที่วันเป็นแมงแม้ที่ตรงมาถวายถึงแล้วโยมมือสาธุด้วยนะแต่ว่าถ้านั่งแหลงคนเดียววันต้องบอกโยมว่าถ้าแหลงคนเดียวไม่ต้องใส่แมสนี่อยู่คนเดียวไม่ต้องใส่มันไม่สัมผัสกับใครแต่ถ้าอยู่กันหลายคนนั้นต้องใส่เนี่ยอาตมาในช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครภูเก็ตมาช่วยเรื่องอาหารจะอดตายแล้วโยมอาตมาพูดมาถูกกันอาตมาไม่รู้นะอัปปชาสัมพันธ์เรื่องอาหารเนี่ยค่อยฟังก็ช่วยกันโยมมีอะไรตอนนี้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งกันไปตาโยมนี่แบ่งกันช่วงนี้มีอะไรต้องแบ่งกันมีอะไรแบ่งกันนี่แบ่งกันได้หมดนี่โยมเนี่ยพูดให้เราฟังแล้วนี่อาตมานี่อยากจะช่วยเหมือนกันแหละนี่วันนี้มีคนบอกว่าวันไหนให้ท่านบรรยายแล้วก็ช่วยรับบริจาคตังค์ให้โรงพยาบาลบ้านเราอาตมาว่าอาตมาได้ปีแหละตามใจและอาตมาได้ปีแหละนะให้โยมทำบุญมาตาทำไปตาช่วยบัตรโยมือเวลาตายเอาอะไรไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านจ้อง
อีกเงินทองมากมายมหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการแต่ไม่นานก็ผ่านพ้นเมื่อวันตายส่วนความดีเป็นทรัพย์เป็นสัตว์แท้ถึงตัวแก่กายดับไม่ลับหายจะสถิตติดไปชนทั้งหลายต่างสรรเสริญเจริญพรท่านฟังเอาไว้ท่านฟังคำที่อาตมาบรรยายไว้คืนนี้ดีท่านฟังไว้ว่าหนึ่งเงินทองส่งเราได้แค่โรงพยาบาลมีตังกันมีตังกันนะไปได้แค่โรงพยาบาลดีๆสองลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนคำว่าเชิงตะกอนก็คือว่ารักกันขนาดไหนลูกหลานส่งได้แค่รูเมนไปส่งได้แค่เมนแล้วหันหลังหลบไม่เคยมีลูกหลานคนน้อยโดดโจ้งเข้าไปในเมนไม่มีเนี่ยเนี่ยหนึ่งเงินทองส่งได้แค่โรงพยาบาลสองลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนสามบุญกับบาปจะติดเราไปทุกภพทุกชาติบุญที่เราทำกรรมที่เราสร้างนั้นจะติดเราไปทุกภพทุกชาติที่อาตมาพูดว่าคนเดียวนี้โยงกลับไปอันแรกคนเดียวนี้วัดมันกำลังจะร่างตารางมันกำลังจะเริญไปดูในคุกในตารางอาตมาเข้าบ่อยอาตมาปล่อยบ่อยคำว่าปล่อยบ่อยหมายถึงว่าไม่ใช่ไปติดอันนะไม่ใช่ว่าอาตมาไปติดหลังอันนะอาตมาเนี่ยปล่อยบ่อยหมายถึงว่าไปอบรมบ่อยๆไปอบรมคนในคุกคนในตารางอาตมาปล่อยบ่อยวันนั้นอาตมาเข้าปล่อยพอเข้าปล่อยพอพูดเสร็จบรรยายเสร็จอาตมาจิหลบนักโทษมันฉวยโวนไว้มันกล้าโวนเอาไว้มันกล้าโวนอาตมาหันมาถึงถามว่าทำไมโยมมาถึงนักโทษคนนั้นกราบอาตมากราบสวยด้วยโยมกราบถึงแหลงอาตมาโอ้ยพี่หลวงต้นนี่แรงจุดล่อยอดเลยวะอาตมาว่าเออสาธุสาธุโยมต้นนี่แรงร้อยพี่หลวงว่าผมอยากให้ต้นนอนที่นี่สักคืนวะอาตมาว่าไม่ได้นะโยมเมื่อท่านนอนที่นี่เราติดร่างกันนะอาตมาว่านานๆมาพอวะนี่พูดให้เราฟังอาตมาเห็นไหมอ่ะคนที่ไหนก็ตามอ่ะไฟทำคุณโยมนี่เลยพูดว่าเนี้ยอาจารย์ต่างหลายฟังแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือช่วงนี้ให้คิดเรื่องทำมาหากินโยมจำไว้นะตอนนี้อาตมามีแนวคิดว่าใครทำอะไรได้ก็ต้องทำไปก่อน ใครขายอะไรได้ขายไปก่อนโยมอย่าไปหวงมันของอันขายอะไรได้ขายไปก่อนช่วงนี้มีฝีมือทำกับข้าวทำกับข้าวขายแล้วต่อปอยหนักรัวโยมเลยต่อต่อปอยมันหนักรัวเข้าไปด้วยต่อปอยมันหนักรัวเข้าไปเพ้อโยมตาแลนี่ตอนแรกเราว่าพังงามไม่ติดเลยติดมาแล้วนี่มันหนักรัวเข้าไปปู่ตอนนี้เคยมานี่หนักรัวเพราะว่าโควิดเวลามันติดแล้วมันอยู่ตามเนื้อตามตัวมันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ว่าเคยเป็นไม่เป็นระมัดระวังให้ดีเนี่ยที่อาตมาแหลงอ่ะนะท่านฟังไว้นะนี่ท่านฟังไว้อาตมาเป็นห่วง ที่สุราษฎร์นี่วันนี้ที่พลุกพี่ที่ไหนก็ตามเหมือนกันทั้งเพคุณโยมมันหาอยากได้ไหมท่านเชื่ออาตมาตะไอ้ตอนนี้ให้คิดเรื่องทำมาหากินเรื่อง 5,000 นั่นอย่าไปคิดก่อนอย่าไปคิดมันก่อนเรื่อง 5,000 บางคนนอนแลโทรศัพท์หลับเลยถือโทรศัพท์แลว่ามันได้ไม่ได้มันอยู่มันขึ้นแล้วทีนี้มันขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนอนแลนอนแลปลูหลับไปโทรศัพท์พลัดใส่หมูกหมูกแหกแล้วไปโรงพยาบาลแล้วแก้ตายแล้วควันหักหมดแล้วนี่ท่านทั้งหลายคิดเรื่องทำมาหากินตอนนี้เรื่อง 5,000 เอาไว้ทีหลังก่อนแต่มันก็จำเป็นนะเนี่ยต่อมาเข้าใจเหมือนกันแน่เข้าใจเหมือนกันแน่คุณโยม ถามว่าทำไมเข้าใจอ่ะเงินนี่ถามว่าสำคัญไหมถ้าเราพูดกันแบบให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็มีความสำคัญเพราะมันเป็นปัจจัย4โยมไม่ต้องซีเรียสเรื่องคนเข้ามาแลจะกี่พันกี่ร้อยยังกันอยู่3คนนะอาตมาก็เหลงจนจบนู่นแหละเนี่ยอาตมาไม่มาเกี่ยวคนจะยังเท่าไรอาตมาเหลงให้โยมฟังนี่นั่งเหลงกันหวังก็ได้แต่อย่าเหลงเลยไม่ได้เดี๋ยวต่อเจ้าบินบาทแล้วไม่ได้ช่วงนี้บินบาทโยมจอยยังไงแล้วบินบาทเนี่ยอาตมาเหลงให้โยมฟัง เวลาไปบินบาตรนี่หนุกกันอาตมาว่าวัดอาตมาเป็นหัวโกงปะเนี่ย
ยมมาเลยตามมาเชื่อว่าจริงแท้วัดเราเป็นหัวโค้งวันเนี้ยโค้งอันตรายรถชนกันบ่อยถึงโยมมันขับรถเครื่องอะไรโยมไม่ใช่อันตรายแต่โยมยังจกหลังถึงพระเวลาบิณฑบาตยังจกหลังแค่น้อยยังอาตมาเรียกลูกวัดมาประชุมกันหาวิธีการแก้ไขวัดอาตมาฉลาดแก้ได้พอถึงหัวโค้งเราต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในเมื่อรถในเมื่อเราบินบาดพระไม่มีจกหลังตำปลูยังว่าขัดขวาบาดได้แววยกขึ้นแลหลังปะเนี่ยโอ้ร้อยโยมโอ้จัดกว่าจกหลังเราร้อยนี่เนี่ยอาตมาพูดกวางเนี่ยท่านกวางว่านี่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่ออาตมาเนี่ยอาตมาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่อเทศก้างนอกไม่ได้นั่งเทศก้างในปะเนี่ยเทศไอ้บายใจปะเนี่ยพอเทศก้างนอกต้องเดินทางไกลเทศก้างในไม่ต้องเดินไปไหนเลยนั่งเทศตรงนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวกลับไปถึงเดี๋ยวพักผ่อนเนี่ยเลยพูดให้ท่านฟังท่านจะฟังจากไหนก็ตามที่ฟังนะท่านฟังอาตมาไว้อาตมาเทศมันมีบางคนตักมาด่าอาตมาลุยยันยมรู้ไหมก็ตักมาตึงด่าอาตมาเป็นพระแหลงพันนี้ไม่ได้วะอาตมาว่าอาตมาแหลงได้โยมมันเข้ามาควังซอยกันไม่ชอบปล่อยเลยแล้วจะปล้ำมาควังทำบ้าเลยอย่าคนไม่ชอบนี่ยมเล่แต่แล้วคนเรามันแปลกันเนี่ยนี่ทะเลนะนี่ เลยพูดว่าให้คิดใหม่เนี่ยเนี่ยท่านทั้งหลายรู้จักพอสองใจสามตอนนี้ต้องรู้จักทำใจน้ำมะนาวมันไม่เอาแล้วโยมเออน้ำมะนาวมันไม่เอาแล้วอาตมาฉันลูกนาววันนั้นนั่นที่เล่าไว้ท่านฟังนั่นแหละว่าอาตมาไปเทศน์ติกระปงนั่นแหละเดี๋ยวเล่าไว้ท่านฟังนักตีกว่าเล่าวันนั้นก็เล่าแล้วไปเทศน์ติกระปงนั่นแหละเขาพาน้ำมะนาวมาดิมาแก้วเขาดิแก้วข้าดินี่แก้วข้าดิมาไหวอาตมาตอนคิดเลยนะแก้วข้าขวดนี่มันจะเล็กกันแก้วย่อยย่นอาตมามาถึงยกมึกพอยกมึกเสร็จพอมันแตะลิ้นอาตมารู้เลยรู้เลยไหวแต่น้ำนาวอย่างเดียวเปรี้ยวแก้ตายอาตมาว่าเรียบร้อยแล้วทีนี้ขณะนั้นก็ยังแต่น้ำนาวตายอันนี้นะธรรมดาเขาต้องมีน้ำนาวน้ำพึ่งรวงกลัวอะไรนู่นเลยปดเสร็จทีนี้อาตมาว่าทำพื้นแล้วทีนี้พอจังแต่น้ำนาวอาตมามึกเสร็จถึงอาตมาตั้งไว้แก้ๆปะเนี่ยอาตมาตั้งไว้กลางๆพอตั้งกลางๆพอเทศอาตมาอ้อยเหลาพอเทศอาตมาอ้อยเหลาพออ้อยเหลาทำเปลือยมว่าพออ้อยเหลาทำเปลือพออ้อยเหลาถึงโยมที่แกเอาน้ำนาวมาหวานแกนั่งกลางหน้าเพื่อนแกยักคอปะเนี่ยแกว่ามึกตีก่อนมึกตีก่อนวะอาตมาทำเปลืออาตมาว่าอย่าไปขัดโยมเลยขัดเจือขัดจ้าได้ใจขัดคอได้กินตันขวานอย่างเดียวอาตมายกมึกเหลายกมึกเหลา พอยกมึกตีนี่แหละมันเปรี้ยวเขาเรื่อยมันเปรี้ยวเขาเรื่อยตีนี่มันเปรี้ยวเขาเรื่อยพอเปรี้ยวตีนี่อาตมานึกแล้วใจเปรี้ยวเกตายแล้วมึกสงตียมคิดเลยหยับมวนพุงแล้ววันอาตมาว่าเรียบร้อยพอนี้ตำปลือเหลาพอตีนี่พอเทศได้สักสี่นาทีไอแรงก็ไปเลยพอไอแรงก็ไปเลยจบลุยตีนี่เกตีนี่แกไม่ยักโคแกแหลงลุยแกนั่งหน้าเพื่อนแกแหลงลุยอยู่มั้งแกว่าพอต้านวะที่ฉันไหวอันมึกไอ้หมดแต่เดียวหายลุยว่าโยมคิดเลยแต่ว่าแก้วก้านี้น้ำหนาวเปล่าๆกันอาตมาว่าตายแล้วที่นี่ทำปลื้ได้อาตมาทำปลื้ไม่ได้อาตมาว่าอยากขัดคอโยมอาตมาช่วยมึกหมดลุยทั้งแก้วลุยอาตมามึกเม็ดลุยโยมเออพอมึกเม็ดเรียบร้อยลุยโยมเชื่อไหมอะเรียบร้อยลุยอาตมาไม่อ้อยจักเอกหนึ่งตั้งแต่นั้นหยุดอ้อยลุยท่านเชื่อไหมไม่อ้อยจักเอกนุ่งกลับกุดกี้แก้ตายวันนั้นที่เล่าว่าท่านควางกี้หวางลุยคือนั่นอาตมามันจะได้ไปหน่อยแล้วเดินปล้ำกี้แก้ตายนะนี่พูดเราฟังบางทีมันก็ลำบากกันนะท่านทั้งหลายเนี่ยเลยพูด ความเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาท่านไม่ต้องไปคิดมากไหมแต่เราป้องกันยังไงได้ก็ป้องกันไปนี่เลยพูดวันหนึ่งรู้จักพอสองรู้จักให้สามรู้จักทำใจทำใจรับไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดทำใจรับไม่ได้สามรู้จักทำใจสี่รู้จักปล่อยวางปล่อยวางมันไงอย่าไปคิดมากรู้จักปล่อยวางมันไม่ต้องไปยึดติดเรากรรมมันท่านทั้งหลายท่านฟังอาตมาเทศท่านทำมือท่านกรรมมือไว้ปานนี้แหละคนยิ่งกรรมมันยิ่งแน่นมันยิ่งเจ็บยิ่งกรรมยิ่งแน่นยิ่งเจ็บเมื่อไรเราปล่อยมันสบายมันไม่เจ็บมันไม่แค้นมันไม่ทำให้กล้ามเนื้อเราเสียรู้เนี่ยรู้จักปล่อยวางได้มาถือว่ากำไรเสียไปถือว่าชดใช้กรรมคิดง่ายๆนี่ที่อาตมาบอกกันนะโยมว่าเราคิดง่ายๆนี่ได้มาถือว่ากำไรเสียไปถือว่าชดใช้กรรมเราอย่าไปคิดมากอาตมาเล่าว่าโยมฟังแล้วใช่ไหมอาตมาไปบินบาตไปบินบาตบ้านนั้นตอนนั้นอาตมายังอยู่ในลาดอาตมาไปบินบาตถึงบ้านนั้นนั้น
มียายคนหนึ่งแกอายุ80ปีแกใส่บาตรทุกวันแต่วันนั้นนั้นแกอยู่ในครัวแล้วแกให้หลานแกที่นั่งหน้าบ้านนั้นแกบอกหลานแกว่าให้หลานแกเฝ้ากันจับพระมาให้เรียกอาตมาปล่อยเลยไอ้วันนาโรคก็ไม่ต้องไปตรวจแล้วโยมเออน่าจะเป็นภูมิแพ้ไม่รู้โยมไม่รู้มาพูดเรื่องอาตมาจอยหายแล้วว่าท่านเป็นวันนาโรคปะไม่รู้แหลงจะคนไม่หันเข้าวัดเลยตกใจหมดอาตมาแกไอ้หลานแกเข้าหน้าบ้านพอหลานแกเข้าเสร็จอาตมาเดินบินบาตรมาพอดีเดินริ้วบาตรมาถึงพอมาถึงหันไปเลยหลานแกนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งรูดอยู่ปะเนี่ยนั่งเล่นเกมอยู่ทั้งรูดทั้งติ้มพอรูดติ้มรูดติ้มถึงเราเป็นพระอันยมเราไปถึงแล้วเราทำเพลือเราจีไปพูดเพลือยมว่าถึงแล้วเด้วะอาตมาก็ไม่ยานแรงเลยอาตมาก็ยืนแน่งอาตมายืนภาวนาในใจว่าออกมาหนอยืนปะนั้นนะอยู่หน้านาทีแล้วยังไม่ออกมาเลยพออยู่หน้านาทีแกไม่ออกมาเลยอาตมาไม่ตีตำปลืออาตมาก็ยืนเฉยๆปะนั้นในเราตำปลือไม่ได้อ่ะนี่ถ้าเราปล่อยเราเสียลูกค้าอาตมาว่าไม่ปล่อยมายืนรอพอสักพักหนึ่งท่านทั้งหลายไม่เต้าออกมาเลยไม่เต้าออกมามาถึงเห็นพระด้วยความที่เป็นคนเต้าคนแก่แต่แรกพอเขาเห็นพระมายืนเขาตกใจยันยมแกตบชายดอดหลานแกปะเนี้ยแกตบชายดอดหลานแกยักหายเลยเอออย่าพอแกตบยักหายอาตมาใจเสียหมดเลยแกด่าหลานแกอาตมาเกือบร้องวันนั้นยมเลยแต่แกด่าหลานแกอาตมายืนฟังอยู่แกด่าหลานแกชี้หน้าด่าหลานแกที่อาตมาพูดอาตมาไม่ได้พูดคำหยาบเล่าให้ฟังแกมาถึงชี้หน้าด่าหลานแกว่าปะเนี่ยมึงนี่วะแล้วบอกว่าแม่ก้าบอกว่าให้แล้วพระรอพระให้แลพระแลพระวะอาตมาว่าอ๋อแล้วตำโอ้โจยอยเลยก็ว่าแลพระแลพระนะถามตั้งกี่ทีว่าพระมาวะแล้วตอบย่าทุกทีว่าพระไม่มาตีแล้วยืนเร่ออยู่นั่นเคยว่าอาตมาจอยหายหมดนึกในใจเอาแล้วเราไปด่าหลานแล้วยืนเร่ออยู่บ้านนั่นเคยพระอันนี้เร่อเรื่อยๆแกด่าหลานแต่พระนี่ชวนหมดเลยเนี่ยพูดให้เราฟังว่าเนี่ยท่านอะไรยุ่งจักปล่อยวางโกรธคือโง่ไม่โอ้โหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าไม่บ้าไม่โง่คนโกรธยมไปเลยตะคนโกรธเพื่อนคนด่าเพื่อนนั่นเลยตะหน้าตาไม่ใช่สวยยมไปเลยตะมาเชื่อคนด่าเพื่อนหน้าตาหยองเย็งหน้าตาไม่ใช่สวยนี่นั่นท่านไปดูตะคนโง่ต้องอยากโกรธง่ายคอยด่าอยากโกรธเมื่อนาตมานี่คอยด่าตมาไม่โกรธไหมย้ายได้ยินแต่ว่ายมน่าได้ยินบางทีอยากวิบกันให้หน่อยพูดเล่นเนาะแปดพระไม่วิบแล้วแต่โยมนะนี่พูดรู้จักลอยวางและสุดท้ายก่อนจะจบมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องธรรมดาท่านฟังไว้นะเกิดก็เป็นเรื่องธรรมดาแก่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเจ็บก็เป็นเรื่องธรรมดาตายก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บกับตายสี่อย่างนี้เราหนีไม่พ้นเขาบอกว่าอะไรคุณโยมเราหนีแก่ไม่ได้เราหนีไข้ไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องพลากจากของรักและเรามีกรรมเป็นสมบัติส่วนตัวเราหนีแก่ไม่ได้ใครหนีได้บ้างอะที่ดำกับขาวที่ยาวกับสั้นที่มั่นกับกรอนที่หย่อนกับตึงที่ตึงกับไม่หย่อนเราหนีแก่ไม่ได้เราหนีไข้ไม่พ้นท่านเห็นไหมอะอยู่โควิดมาแป๊บเดียวศูนย์หมดเลย โรงแรมปังไอ้นั่นปังไอ้นี่ปังแต่ทุกอย่างพังท่านอย่าเพิ่งเสียใจก่อนตัวเราอย่าพังใจเราอย่าพังก่อนใจนี่เป็นนายนะกายเป็นบ่าวใจสู้เขาไว้เนี่ยอาตมามาให้ท่านทั้งหลายใจสู้เขาไว้เนี่ยท่านทั้งหลายนี่เลยพูดนะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่านะนี่พูดไว้ท่านทั้งหลายฟังคนบางคนนะท่านไหนมันดื้อนภรรยาคนหนึ่ง นี่ก่อนจะจบนะอาตมาพูดให้ฟังภรรยาคนหนึ่งโมโหสามีที่กินแต่เหล้าเดี๋ยวไม่เท่าไรเขาจะประกาศว่าให้หยุดขายเหล้าบุหรี่นั่นนะอาตมาเห็นป้ายในหลาดสดสมัยก่อนเขามีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเขาติดป้ายว่าใหญ่โตเลยงดเหล้าเข้าพรรษาอาตมามาถึงเดินบิณฑบาตหันแลดีเว้ยงดเหล้าเข้าพรรษาพอตำปอยตำมาเดินได้3วัน
คนเมามันเอาปากกาเคมีไปเขียนต่องดเหล้าเข้าบรรษามันเขียนต่อข้างหลังวงเล็บไว้มีแต่หมากับพระวะอาตมาว่าเออจริงของมันเหล้าเข้าบรรษาอย่างแต่หมากับพระมันไปเขียนว่ายมเลยอาตมาหัวแก่ตายเนี่ยบางทีชีวิตเป็นทุกข์กันแหละเนี่ยอาตมานี่มองให้เราคิดว่าเนี่ยมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาอาตมาหรือไม่ใครเครียดเพราะอะไรอ่ะอาตมาไม่ใครเครียดไหมแล้วก็ไม่อยากให้โยมเครียดด้วย 2-3 วันพบกันที 2-3 วันพบกันที แต่ความรู้สึกดีๆมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะนะคือนี่พูดไว้พอเลยนะรู้จักพอรู้จักให้รู้จักทำใจรู้จักปล่อยวางมองทุกอย่างไว้เป็นเรื่องธรรมดารู้จักพอรู้จักให้รู้จักทำใจรู้จักปล่อยวางมองทุกอย่างไว้เป็นเรื่องธรรมดาโยมไม่ต้องคอมเมนต์มาว่าจะมาถวายปัจจัยอาตมาปัจจัยที่โยมจะถวายช่วงนี้เก็บไว้ช่วยเหลือคนที่เขาเจ็บเขาไข้พระเรานี่ไม่มีอะไรมากพระเรานี่ผู้หญิงมันงูจงอางสตังมันงูเห่ายศถาบรรดาศักดิ์เหมือนงูแมวเซาทรัพย์สินนั้นเล่าดังงูเหลือมละตัวโยมเก็บเอาไว้ปัจจัยที่จะถวายโยมเก็บเอาไว้เรามีโอกาสอาจจะได้ช่วยชีวิตคนโยมจำเอาไว้ตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการช่วยเหลือกันนะนี่พระนี่มีโยมมาถวายข้าว อาตมานี่โยมมาไหว้ข้าวทุกวันอาตมาอยู่ได้แล้วอาตมาอยู่ด้วยข้าวแดงแกงร้อนของโยม เพราะฉะนั้นที่จะทำบุญโยมเก็บเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโรงพยาบาลอะไรเขามาขอให้ช่วยเดี๋ยวเราค่อยมาร่วมด้วยช่วยกันคุณโยมเรามาช่วยกันสักทีมาแสดงพลังออกคุณโยมคนละบาทคนละสองบาทจังหัวมันแน่แล้วเราก็ช่วยคนที่เป็นโควิดคนที่จนคนที่ไม่มีข้าวกินกันสักทีแต่สำหรับอาตมาพอแล้วอาตมาไม่ต้องแล้วอาตมาไม่ต้องปล้ำเอาอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นคืนนี้ฝากไว้นะรู้จักพอรู้จักให้รู้จักทำใจรู้จักปล่อยวางมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าอาตมายังทุกอย่างให้โยมแลนั่งแลแต่ควันอาตมาไม่แค่ปล้ำกันแรงนะเอาเท่านี้พอแล้วชีวิตท่านก็เป็นสุขนะเอาเรื่องเล่าไม่จบที